การวาดและระบายสีในโปรแกรม GIMP มีเครื่องมือวาดและระบายสีอยู่หลายตัวด้วยกันค่ะสามารถเลือกเครื่องมือวาดและระบายสีได้จาก Toolbox หรือว่าเลือกจาก Image Menu เลือก Tab Tool และเลือก Pen Tools คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องมือวาดและระบายสีเครื่องมือในกลุ่มวาดและระบายสีมีคุณสมบัติพื้นฐานใน Tool Options เหมือนกันอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะได้แก่โหมดใช้เลือกโหมดการระบายหรือโหมดการซ้อนทับกับภาพด้านล่างโดยปกติเมื่อระบายอะไรลงไปบนภาพจะเป็นการระบายทับโหมด Normal ตัวเลือกโหมดใช้เลือกโหมดการซ้อนทับภาพด้านล่างเช่นระบายสีแล้วมีสีมืดลงระบายสีแล้วสว่างขึ้นเป็นต้นค่ะโหมดของการวาดและระบายสีมีลักษณะเดียวกับโหมดของเลเยอร์นั่นเองค่ะ Brush ปุ่มเลือกรูปแบบของหัวแปรงเมื่อคลิกจะปรากฏรายการหัวแปรงให้เลือกซึ่งลักษณะเดียวกันใน Dialog Brush ค่ะ Size เป็นแถบเลื่อนเพื่อเลื่อนขนาดของหัวแปรงโดยปกติเมื่อเลือกใช้หัวแปรงที่ Dialog Brush หัวแปรงมีขนาดอยู่แล้วค่ะตัวเลือกที่ Tools Options ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดหัวแปรงเพิ่มเติมจากค่าปกติ Aspect Ratio เป็นแถบเลื่อนเพื่อปรับสัดส่วนของหัวแปรงซึ่งเป็นสัดส่วนความกว้างต่อความสูงมีผลทำให้หัวแปรงกลมหรือรีแบนหรือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ค่ะโดยปกติเมื่อเลือกใช้หัวแปรงที่ Dialog Brush หัวแปรงมีสัดส่วนอยู่แล้วค่ะตัวเลือก Tool Option ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนของหัวแปรงเพิ่มเติมจากค่าปกติเท่านั้นเองค่ะ Angle เป็นแถบเลื่อนเพื่อปรับมุมของหัวแปรงโดยปกติเมื่อเลือกใช้หัวแปรงที่ Dialog Brush หัวแปรงมีมุมอยู่แล้วค่ะตัวเลือกที่ Tools Options ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนมุมของหัวแปรงเพิ่มเติมจากค่าปกติ Dynamics หรือ Brush Dynamic โดยปกติเมื่อระบายสีเช่นระบายด้วย Paint Brush Tool เส้นจะหนาเท่ากันหมดค่ะ Brush Dynamics เท่ากับ Dynamics ofBrush Dynamics เป็นตัวเลือกเพื่อกำหนดการแปรเปลี่ยนขนาดของเส้นตามการลากเมาส์ค่ะเช่นเมื่อลากเร็วๆเส้นจะรีบลงบางครั้งตัวเลือกต้องใช้คู่กับแท็บเล็ตหรือเมาส์ปากกาจะเห็นผลค่ะตัวอย่าง Brush Dynamics เช่น Basic Dynamics เมื่อใช้ Paint Brush Tool ลากเมาส์เร็วๆเส้นจะค่อยๆรีบลง Random Colorเมื่อลากเมาส์จะทำการสุ่มสีจากกราเดียนต์ที่กำลังใช้งานอยู่มาระบายสีค่ะDynamics Options เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมของ Brush Dynamic ค่ะจะมี Fade Option เป็นการกำหนดการจางลงของเส้นเมื่อลากเมาส์มีค่า opacity ลดลงสามารถตั้งความยาวได้ว่าจะให้จางลงเป็นระยะยาวเท่าไหร่โดยตั้งได้ที่ช่อง fade length ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับ brush dynamics บางตัวที่ลากแล้วเส้นรีบลงค่ะ repeat เมื่อจบการระบายสีหรือวาดเส้นในหนึ่งรอบเช่นลากแล้วหยุดโดยไม่ปล่อยเมาส์หรือลากแล้วเส้นจางหายไปหมดถือเป็นการจบหนึ่งรอบต่อจากนั้นจะให้มีการซ้ำรูปแบบอย่างไรเมื่อมีการลากเมาส์ต่อไปค่ะColor Options เป็นปุ่มเลือกGradientสำหรับ Brush Dynamic แบบ Random Color เมื่อคลิกจะปรากฏรายการGradientมาให้เลือกซึ่งมีลักษณะเดียวกับ Dialog Gradientsค่ะApply Gesture เ
ดยปกติเมื่อระบายสีหรือรากเส้นจะมีเพียงเส้นเดียวความต่อเนื่องของเส้นขึ้นอยู่กับค่า spacing ของหัวแปรง Jester จะเป็นตัวเลือกที่ใช้กระจายการระบายแบบสุ่มค่า Jester ยิ่งมากก็ยิ่งกระจายมากค่ะSmooth Stroke เมื่อระบายสีหรือวาดเส้นระยะการระบายจะห่างเท่ากันอย่างคงที่ระยะการระบายหรือ spacing คล้ายกับการจรดปากกาแล้วก็ยกแล้วจรดปากกาใหม่จุดที่มีการจรดปากกาจะมีสีจุดที่ยกจะไม่มีสีตั้งระยะ spacing ได้ที่ Dialog Brush ค่ะหากตัวเลือกนี้ถูกคลิกเลือกใช้ระยะการระบายจะแปลตามความเร็วในการลากเมาส์ช่วงที่มีการเปลี่ยนความเร็วมากๆช่วงเร่งความเร็วระยะห่างการระบายจะมากตามในทางตรงกันข้ามหากลากเมาส์ช้าๆระยะห่างในการระบายจะติดกันค่ะ Incrementalเมื่อตั้งระยะ spacing ของหัวแปรงให้ห่างกันและมีการตั้งค่า opacity ต่ำกว่า 100% เพื่อให้การระบายสีดูโปร่งใสหากตัวเลือกนี้ไม่ถูกคลิกเมื่อลากเส้นหากจุดที่มีการจรดปากกาซ้อนทับกันส่วนที่ซ้อนทับกันและไม่ซ้อนทับจะโปร่งใสเท่ากันค่ะหากตัวเลือกนี้ถูกคลิกเลือกใช้เมื่อลากเส้นส่วนที่ซ้อนทับกันจะมีความทึบมากขึ้นใช้ในกรณีลากเมาส์ครั้งเดียวโดยไม่ปล่อยเมาส์นะคะ Hard Edge ใช้เพื่อระบุให้หัวแปรงเป็นแบบขอบคมชัดไม่ว่าจะเลือกใช้หัวแปรงแบบใดก็ตามแบบขอบฟุ้งหรือแบบขอบคมชัดเมื่อทำการระบายสีหรือลบจะกระทำด้วยขอบแบบคมชัดอย่างเดียวมีค่า opacity 100% ทั้งหัวแปรงเลยค่ะฉะนั้นจึงไม่มีส่วนใดที่ระบายหรือลบไปแล้วมีส่วนที่โปร่งใสหรือมีขอบฟุ้งเบลอการวาดภาพด้วย brush tools pencil paint brushAirbrush Brush Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือพื้นฐานในการวาดเส้นและระบายสีค่ะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายกันเครื่องมือในกลุ่มนี้ก็ได้แก่ Pencils ดินสอ Paint Brush พู่กันและ Airbrush สเปรย์พ่นสีค่ะกลุ่มเครื่องมือเหล่านี้มีวิธีการใช้งานเหมือนกันต่างกันที่ผลโดย Pencil Toolจะให้ขอบเขตเส้นที่คมและแข็งกว่าส่วน Paint Brush Tool จะให้เส้นที่นุ่มกว่าส่วน Air Brush Tool มีลักษณะเหมือนการพ่นสีค่ะสามารถควบคุมปริมาณสีที่ออกมาได้ทั้งหมดนะคะการใช้งาน Pencils, Paint Brush และ Air Brush Tool มีขั้นตอนดังนี้ค่ะเลือกเครื่องมือ Pencil Tool สามารถกด N หรือ Paint Brush Toolสามารถกด P Airbrush Tool กด A เมื่อเลือกหัวแปรงที่ Dialog Brush และกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่ Tool Option ได้ตามที่ต้องการเลยค่ะคลิกค้างแล้วลากเมาส์อย่างอิสระเพื่อวาดเส้นและระบายสีได้เลยค่ะเทคนิคเล็กๆก็คือเราสามารถกดชิปค้างวาดจะทำให้เส้นเป็นเส้นตรงถ้ากดชิปบวก color วาดเส้นโดยล็อกมุมทุกๆ15องศาถ้ากด color สลับไปที่ color picket tool ชั่วคราวเพื่อเลือกสีใหม่ที่ tool options ของเครื่องมือ pencils paint brush และ airbrushจะมีการกำหนดคุณสมบัติต่างๆของเครื่องมือที่คล้ายๆกันแต่ Airbrush Tool มีคุณสมบัติที่แตกต่างดังนี้ค่ะ
Motion Only โดยปกติเมื่อระบายสีด้วย Airbrush Tool จุดที่คลิกเมาส์ค้างไว้สีจะพ่นออกมาซ้อนทับกันเรื่อยๆทำให้ทึบขึ้นทึบขึ้นหากตัวเลือกนี้ถูกคลิกสีจะถูกพ่นออกมาเฉพาะตอนที่ลากเมาส์เท่านั้นค่ะ Rate แถบเลื่อนปรับอัตราการไหลของสีค่าน้อยสีจะออกช้าสีจะค่อยๆซ้อนทับกันอย่างช้าๆค่ามากสีจะออกเร็วสีจะซ้อนทับกันอย่างรวดเร็วค่ะ Flow แถบเลื่อนปรับปริมาณสีที่พ่นออกมาคล้ายกับการปรับขนาดของรูหัวพ่นค่ามากสีจะพ่นออกมากดูหนาแน่นค่าน้อยสีก็จะออกน้อยดูบางตาค่ะ